ยังนามคณะกรรมการจัดงานบ้านใหญ่ครับเพื่อระยะที่การเดินทางระยะนี้ประมาณ2,800ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเอ็นเกียรติมาเอ็นเกียรติประธานในพิธีโดยการจัดงานเรือยาวในครั้งนี้การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีเชื่อมโยงตาดวงใจจะมีโอกาสของพนักงานการเงินของชาวบ้านสว่างทั้ง3หมู่บ้านซึ่งร่วมกับการทำส่งคนสว่างเป็นประเพณีที่ก่อมาจากบรรพบุรุษซึ่งเรือวันฮัตเตอร์จากประเพณีแต่เป็นตาดวงใจหรือวันบูชาบรรพบุรุษของชาวตำบลจังหวัดที่มีเชื้อสายเขมรในวันแรม5ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นวันจัดงานปีนี้ตรงกับวันพุธที่2ตุลาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีดีงามของคนท้องถิ่นสองเพื่อแสดงออกถึงความสมัครสมาธิสามัคคีของชาวบ้านสามเพื่อระลึกถึงไปด้วยของใครของใครใครเสมอสี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณีดีงามได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดงานองค์การนั้นส่วนที่ว่าจำนวน 120,000 บาทก็ประมาณสนับสนุนจากชาวบ้านทั้ง3หมู่บ้านเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทเรือยาวขนาดไม่เกิน40ลำกับเรือยาวในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน8ลำโดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆเมื่อกี้ 1. เรือยาวทั่วไปประเภทอ 2. เรือยาวประเภททั่วไปประเภทอ ในโอกาสนี้ผมขอให้เรือท่านประธานให้กล่าวถึงการแข่งขันเรือยาวประเภทนี้และมีการใช้ท่าเรือและท่าเรือจะมีความสำคัญแก่ต่อไปต่อไปเจ้าปู่พิพิธตนาคาเปิดงานกำลังประธานกำลังกล่าวเปิดงานอยู่แต่ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านหน้าซึ่งเรือที่มาร่วมเข้าทำการแข่งขันก็จะมาโจทย์เรียงรายอยู่หน้ากองอำนวยการเพื่อร่วมพิธีการเปิดดูสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมพอเรือบรรจุฝีภายเต็มลำแล้วก็นำมาสู่กองอำนวยการก็ดูแล้วเกิดความสวยงามอย่างมากทีเดียวพี่น้องชาวตำบลสุขสวัสดิ์ที่ได้เกียรติครับผมมีความยินดีกับทุกท่านที่มาเป็นประธานในที่เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีแข่งโดดตาหลังจากที่เขาก็มาประกอบการท่าเรือที่เปิดของชาวตำบลสุขสวัสดิ์ในวันนี้ด้วยแต่ลมสวยเข้ามาแล้วลมพบว่าการแข่งเรือยาวเป็นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีแข่งโดดตาหรือประเพณีบูชาบรรพบุรุษของชาวตำบลสุขสวัสดิ์ชาวสุขสวัสดิ์ทั้งหลายที่มีเชื้อสายเขมรและสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบันสิ่งต่างๆที่สืบทอดมานั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของชาวตำบลสุขสวัสดิ์ที่ให้ความสำคัญกับประเพณีต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลั
ว่างโดยการแข่งขันเรือยาวนั้นเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีความร่วมมือร่วมใจการให้สำหรับพี่น้องชาวพลศาสตร์ซึ่งสิ่งที่ดีเหล่านี้อนุชนทุกท่านจะได้สื่อสารวัฒนธรรมและประเพณีของที่มีงามซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วให้สิ่งดังกล่าวนั้นได้คงอยู่ผู้สังคมผู้อำเภอพลศาสตร์ผู้ชาวบ้านสว่างและตำบลศรีสว่างต่อไปซึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอพลศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ความสำคัญกับการจัดประเพณีแสงดวงตาดังกล่าวจากนำประเพณีที่เรียกว่าแสงดวงตาแลกการแข่งขันเรือยาวนำข้อบรรจุในส่วนของประเพณีสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดออกไปนะครับการขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างที่ได้มีความสำคัญต่อประเพณีดังกล่าวในการร่วมอนุรักษ์การสื่อสารการคงอยู่ของประเพณีแสงดวงตาขอขอบคุณแม่ผู้งานจัดงานชาวบ้านสว่างเรือยาวทุกทีและขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สนับสนุนในการแข่งขันเรือยาวประเพณีแสงดวงตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้สุดท้ายกระผมขออำนาจคุณพระศรีกระด้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าผู้มีพระเกียรติเจ้าพ่อขุนทุนทานเจ้าพ่อแผ่นดินาที่ชาวบ้านสว่างและชาวภูมิภาคทั้งหมดของเราได้โปรดประทานบันดาลให้การจัดการการแข่งขันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแม่ข้าพเจ้าที่จัดงานในทุกประการปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอบริการแข่งเรือยาวประเพณีแสงดวงตาของชาวบ้านสว่างตำบลศรีสว่างอำเภอโพนสายจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2568หน้าบัตรนี้ขอบคุณครับพี่น้องชาวเรือไป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 ไอาเบียร์ลูกอ่ะพนักงานการจัดการแจกบัตรเจริญด้านหน้านะครับผมเจริญลูกท่านเลยนะครับท่านพานุท่านพานุท่านพอดีท่านพานุกลับคนกลับท่านคนกลับเจริญแล้วใช่ไหมครับอาลูกลูกหลานครับพ่อมาผูกยาไว้ให้แต่ผู้เกียรติด้วยครับ